็ตอนนี้ก็ดีค่ะอาการบาดเจ็บก็ดีขึ้นเรื่อยๆมันก็มีอาการของแบบกล้ามเนื้ออ่อนล้ากล้ามเนื้ออักเสบอะไรเงี้ยเป็นธรรมดาเพราะว่าเราแข่งเยอะแล้วก็แข่งติดกันด้วยแล้วด้วยอายุก็เยอะแล้วเนอะก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดีขึ้นทุกวันเกมกับมาลดีฟเราก็ไม่เคยเจอเขาเลยคือเราไม่เคยเห็นเขาเล่นก็ประมาทเขาไม่ได้เราไม่ทราบว่าเขาจะเล่นวิธีการไหนรูปแบบไหนสไตล์ไหนอะไรเงี้ยก็ต้องมาเรียนรู้ในสนามต้องมาเรียนรู้ให้เร็วในสนามค่ะ